สวัสดีครับผมช่างพงครับสำหรับคลิปนี้จะพามาซ่อมไฟโซลาร์เซลล์แบบสปอตไลท์นะครับอันนี้ขนาด100วัตต์ของไฮเทคโซล่าอาการของเครื่องนี้ของโคมนี้ก็คือไฟไม่ติดกลางคืนนะครับแต่ว่ากลางวันสามารถใช้รีโมทสั่งงานได้เปิดได้นะครับปิดเปิดนี่เดี๋ยวผมจะจำลองว่าตอนกลางคืนนะครับผมจะถอดไฟออกนะถอดสายแผงออกนะครับไฟดับไม่ติดกดรีโมทนี่ก็ไม่ติดอาการนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับหรือว่าแบตเตอรี่เสียนั่นเองนะครับเพราะว่าวงจรทุกอย่างสามารถสั่งงานได้ปกติหมดนะครับดูเราเวลาเราเสียแผงกลับเข้าไปนี่ไฟจะคือติดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วไฟชาร์จติดคือติดระดับเข้มตลอดเวลานะครับระดับสูงสุดนะการชาร์จเหมือนลักษณะว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับคือไม่มีการกระพริบแบบชาร์จเข้าไปในตัวของแบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวมาทำการแกะเช็คกันดูครับว่าเป็นยังไงสำหรับอาการนี้อ๋อยี่ห้อดีหน่อยครับคือเขาจะมีน็อตครับมีน็อตด้านหลังรอบๆสำหรับเราเปิดซ่อมเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับมาแล้วโคมกันเลยนะครับนะครับอย่างนี้ดีครับไม่ต้องไปใช้น้ำมันแดดล้วงมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมทำข้างบ้านนะครับต้องการแดดอ่อนอยู่แล้วเปิดออกมาครับก็จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่นะครับอยู่3ก้อนนะครับแบตเตอรี่นี่เป็นขนาด32650นะครับ32650ยังไงเนี่ย 3.2 โวลต์นะครับแล้วก็ค่ากระแสรวมทั้งหมดแคปซิตี้รวม15 AH นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแต่ละลูก 5M นะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยเราก็จะมาแกะอาการนี้เราตอนนี้เราไม่ต้องเช็คหลอดแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าหลอดดีหมดนะครับสามารถติดได้หมดนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไม่ต้องเช็คแล้วเพราะว่ามีไฟชาร์จขึ้นเต็มแล้วแสดงว่านะครับแสดงว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งสายนะครับดีนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับบีบวกแบตบวกแบตลบแล้วก็โซลาร์เซลล์บวกโซลาร์เซลล์ลบแบตแน่นอนนะครับแต่ให้ชัวร์เดี๋ยวเราต้องเช็คปรับย่านวัดไปที่6โวลต์ DC นะครับเอาละเดี๋ยวผมทำการเสียบแผงนะครับเสียบแผงไฟจะติดขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับแล้วจะเป็นไฟชาร์จนะครับขึ้น
เดี๋ยวเราจะเช็คว่าแรงดันจากแผงโซลาร์เซลล์มีกี่โวลต์นะครับกดดูนะครับ S ลบ S บวกนะครับใน 4.8 โวลต์ต่อมาที่แบตเตอรี่ 4.6 นะครับไฟชาร์จเข้าที่แบตเตอรี่ 4.6 นะครับก่อนเข้า 4.8 หลัง 4.6 ครับตัวนี้ก็คือไดโอดนะครับไดโอดตัวหนึ่งนะครับเป็นไดโอดช็อตตี้นะครับตัวนี้ต่อมาเราจะทำการถอดแผงโซลาร์เซลล์ออกนะครับถอดแผงโซลาร์เซลล์ออกวัดเฉพาะแบตนะครับตอนนี้วัดเฉพาะแบตละลบจับลบบวกจับบวกไม่มีไฟนะครับนี่มี1โวลต์เองนะครับนี่แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับอาการนี้นะครับจะต้องใช้รีโมทซ่อมร่วมนะครับถ้าไม่มีรีโมทลำบากนะครับต้องไปหารีโมทเทียบมานะครับรีโมทคือสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้เป็นรีโมทของโคม UFO นะครับผมมาสั่งงานกับโคมนี้ก็ได้นะครับลักษณะคล้ายๆกันครับสีดำนี่ของเขานะครับของเขาแต่ยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับใครที่อยากจะทดสอบระบบนะครับก่อนที่จะทำการสั่งซื้อแบตก็สามารถทำได้นะครับถ้าหากมีแบตเตอรี่เนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็น 3.7 โวลต์นะครับ18650แล้วก็ 9,000 มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็ผมจะใช้แค่1ก้อนนี่เทียบกับของเดิมนะครับนี่3ก้อนเนี่ยครับก็ทำการบัดกีเข้าเลยนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบเลยแต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นแบตไปเลยนะครับตอบแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กกว่านะครับอายุการใช้งานจะสั้นลงนะครับจะไม่นานนะครับปิดนะครับทำการเสียบแผงนะครับนี่ไฟชาร์จติดครับทดสอบออนดูนะครับไฟติดนะครับออฟแล้วทีนี้เราจะทำการถอดแผงออกนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าแสงสว่างที่แผงหมดไปเข้ากลางคืนนะครับไฟก็จะทำงานออโต้นะครับถ้าสมมติว่ากลางวันนะครับเนี่ยครับแสดงว่าทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหากดสั่งงานอะไรได้หมด
ลักษณะการชาร์จก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับ 3.7 โวลต์1 ก้อนนะครับในการทดสอบ